สหราชอาณาจักรเป็น1ใน46ชาติที่ไทยอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่ขณะนี้กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตโรคโควิด -19 ระบาดอีกครั้งหลังมีผู้ป่วยใหม่หลักหมื่นคนต่อวันล่าสุด26ตุลาคม2564พบติดเชื้อ 4,954 คนส่วนผู้เสียชีวิตมี263รายสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งไปถึง 8,853,227 คนและเสียชีวิต 139,834 รายแน่นอนว่าสถานการณ์เช่นนี้ก็สร้างความตึงเครียดให้แก่บรรดาสถานพยาบาลที่ต้องรับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการเสียชีวิตก็สูงกว่าเพื่อนบ้านค่อนข้างมากจนทำให้คณะสาธารณสุขหลายฝ่ายต่างแนะนำให้รัฐมองถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาบังคับใช้มาตรการเพื่อป้องกันโรคก่อนถึงช่วงฤดูหนาวที่ยิ่งทำให้การแพร่ระบาดเกิดง่ายขึ้นโดยแผนรับมือมีทั้งแบบ A คือเน้นฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชากรกว่า30ล้านคนฉีดเข็มแรกให้เด็กอายุ 12-15 ปีตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรีรณรงค์เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวมไปถึงการหมั่นล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยส่วนแผน B จะยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดขึ้นทั้งบังคับสวมหน้ากากอนามัยให้ทำงานจากที่บ้านใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเข้าสถานที่ต่างๆแต่ทว่าบริส จอนสันนายกรัฐมนตรียังคงยืนยันจะไม่ใช้แผน B เพื่อให้ประเทศหวนคืนสู่การล็อกดาวน์อีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรายงานถึงเอกสารหลุดจากกระทรวงการคลังที่ระบุว่ามาตรการสกัดโรคระบาดอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจสูงสุด 18,000 ล้านปอนด์ในช่วงเวลา5เดือนทั้งนี้สหราชอาณาจักรได้ปลดล็อกมาตรการต่างๆตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นยอดผู้ติดเชื้อก็สูงขึ้นเรื่อยๆโดยบางฝ่ายเชื่อว่าเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนไม่สวมหน้ากากอนามัยรวมทั้งยังรวมตัวกันหมู่มากในที่ร่มนอกจากนี้ยังปล่อยให้เด็กกลับไปโรงเรียนทั้งที่ยังฉีดวัคซีนให้อย่างล่าช้าโดยบางส่วนเชื่อว่าการฉีดวัคซีนให้กับประชากรตั้งแต่เดือนธันวาคม2563เป็นอีกสาเหตุหนึ่งด้วยเนื่องจากจนถึงตอนนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนชุดนั้นภูมิคุ้มกันเริ่มลดลงแล้วทั้งนี้สหราชอาณาจักรได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มให้แก่พลเมืองแล้ว 45,582,891 คนหรือราว 79.3% จากประชากรวัย12ปีขึ้นไปขณะที่มีผู้ได้รับเข็มที่3แล้ว 6,442,000 คน